ือจะย้อนไปเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนนายแย้มอ่ะเขาก็พึมพำเสียงเขาพูดแบบไอ้วลีแปลกๆนี่จบเขาก็หันกลับมามองแม่ผมแล้วก็ยิ้มครับลางสังหรณ์ของแม่บอกเลยว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องกูอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่น้องขอหลวงพ่อคุ้มครองครอบครัวเราอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้สิ่งชั่วร้ายอย่าเข้ามาก้ำกรายด้วยเถอะคืนนี้พี่ขอนอนกับเจ้ได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าดึกดึกพี่ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยหน้าพี่แอมน่ากลัวยังไงไม่รู้อ่ะหน้าแบบฟังเพลงนี้ก็